นัตชิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงพ่อนัฐอนมปัญโยเจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับซึ่งท่านได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา แต่ก่อนจะเล่าเรื่องของหลวงพ่อนัดก็จะกล่าวถึงอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อคงครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดวังสัพพรสตําบลบ่ออำเภอขุลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งหลวงพ่อคงรูปนี้เมื่อสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่เลยทีเดียวละครับ หลวงพ่อคงเป็นชาวหมู่บ้านตาพรายตำบลสตออำเภอเขาสมิงจัังหวดตราดซึ่งเป็นเขตติดต่อตราดกับจันทบุรีท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนปีพุทธศักราช2445ตรงกับปีที่34ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5โยมพ่อของท่านชื่อในซ่ง ยมแม่ชื่อนางโองนามสกุลถีขายุท่านเป็นบุตรคนหัวปีมีพี่น้องชายหญิงอีกสิอดคนครอบครัวของท่านประกอบอาชีพกเกษตรกรรมครับท่านเกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เรื่องลือโดยที่ปู่ของท่านก็คือหลวงปู่วงซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เรื่องลือในสมัยนั้นและตาของท่านก็คือหลวงคีริเขต รับราชการดูแลหัวเมืองตราดจ,จันทบุรีเป็นผู้มีคาถาอาคมขลังแล้วก็มีวิชาทางอยู่ยงคงกระพันเป็นเลิศการศึกษาของท่านเมื่อวัยเด็กนี่เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดชมพูทรายจนจบชั้นประถมปีที่สามแล้วก็มาช่วยทางบ้านหาสมุนไพรของป่าออกมาขายอุปสมบทครั้งแรก ปีพศ2466ตอนนั้นท่านอายุได้21ปีแล้วก็อุปสมบทครั้งที่สองเมื่อปี2477หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติมาแล้ว3วันขณะตอนนั้นท่านอายุได้32ปีบวชที่พัทธสีมาวัดชมพูทรายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรัง มีพระอธิการผูกวัสลักจังหวัดตราดเป็นพระอุปชาได้รับฉายาธรรมว่าสุวรณโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามประดุษทองคำหลังจากบวชแล้วท่านก็ขยันมันเพียรเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกประเพณีทางาศาสนาทั้งสิบสองเดือนหลวงพ่อคงนั้นนับเป็นผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่ง ท่านได้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์โบราณต่างๆที่ตกทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรและจากพระภิกษุผู้คงแก่เรียนชาวพื้นบ้านโดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ท่านมากมายทั้งพระสงฆ์แล้วก็ที่เป็นคารวะนอกจากหลวงปู่วงและหลวงคิริเขตผู้เป็นปู่และตาแท้ๆของท่านแล้วครูบาอาจารย์อื่นๆน้องท่านก็มีหลวงพ่อเมวัดมากไผ่ ตำบลมาไัยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเมียนี่เรียกว่าท่านมีวิชาขนาดห่อเอินเดินอากาศได้หลวงพ่ออุกหลวงพ่อเจาะวัดโป่งโรงเซนตำบลโป่งโรงเซนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่ออ่ำวัดสตอน้อยหลวงพ่อริงพ่อครูเต๋าคารวาจอมคถาแล้วก็พ่อครูตาสดคารวาจอมขมังเวทเป็นต้น วิชาที่ได้ร่ำเรียนก็มีหลายแขนงทั้งคาถาหัวใจร้อยแปดคาถาคงกระพันชาตรีต่างๆการเขียนอักขระเลขยันภาษาขอมการเขียนลบผงอิธิเจปฐมังการปลุกเสกเรื่องรางของขลังวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาการหาสมุนไพรของป่าการหาว่านคงกระพันการสักยัน์วิชาย่นระยะทาง การเดินจงกรมและการฝึกจิตฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้านิโรธสมาบัติซึ่งก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่พระอาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมาหลวงพ่อคงได้ออกเดินทุดงไปทั่วประเทศตลอดจนข้ามไปทางฝั่ง,งประเทศพมา่ากัมพูชาเพื่อฝึกฝนวิชาที่ท่านได้รับเรียนมาโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษดังจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่น จะต้องมีรูปเสือสมิงปรากฏอยู่ด้วยและหลังจากที่ได้เดินธุดงจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดวังสปารตและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปีพศ2508ตอนนั้นท่านอายุ63ปีทางด้านการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท่านก็ได้เข้าเรียนนักธรรมที่สำนักเรียนวัดสลักกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกตามลำดับ ท่านเป็นพระเกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าและหลวงพ่อศีนวลวัดเกวียนหักหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่และหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่เป็นต้นปีพศ .2500 ชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธาพิเศษตามวัดต่างๆทั่วประเทศ จะต้องนิมนต์ท่านไปร่วมนั่งปกแทบทุกงานเมื่อได้รับนิมนต์ท่านก็มักจะไปร่วมทุกครั้งไม่ว่าวัดจะใก,กล้ไกลแค่ไหนก็ตามเมื่อคราพิธีพุทธาพิเศษพระ25พุทธศตรวรรษครั้งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงปีพศ2 5 0 0ท่านก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วยนอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านเองก็ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านก็คือ จะมีรูปเสือสมิงอยู่ด้านหลังหรือไม่ก็เป็นรูปพระปิดตาซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเองวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างขวาง,วางนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมาท่านได้เริ่มทำธงเสื้อยันตะกรุดแล้วก็ปลัดอ่า เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองและนับตั้งแต่ปีพศ2500อันเป็นปีกึ่งพุทธกาลท่านได้สร้างสมนาคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างพระอุโบสถท่านจัดทำเหรียญรูปเหมือนน้องท่านเป็นครั้งแรกและได้นำเหรียญน้องท่านมาเข้าทำพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วยภายหลังท่านก็ได้นำเหรียญน้องท่านปลูกเสกในวาระอื่นๆด้วยเช่นงานทอดกระถินทอดพระป่าและงานวันเกิดของหลวงพ่อ จำนวนสร้างทั้งหมดก็ห5 0 0 0เหรียญผิวเหรียญสีขาวเนื้ออันปะก้าทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้เคยมีอภินิหารเป็นที่เรื่องลือกันมากวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะด้านคงกับพันชาตรีเมตตามหานิยมค้าขายดีแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจนกระทั่งบัตนี้ก็ยังกล่าวถึงกันตลอดหลวงพ่อท่านมีจริยาวัดงดงาม บุคคลต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อคงท่านใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ลำเอียงใครเจ็บป่วยมาหาท่านท่านจะเมตตาช่วยเหลือตลอดทุกคนเสมอไปหลวงพ่อท่านมีตาให้กับให้ใครมาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเงินและวัตถุมงคลตลอดระยะเวลาในการอุปสมบทของท่านท่านได้ปฏิบัติตามกฎของสงฆ์อย่างเคร่งครัด มีการคลองผ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอดมาไม่ได้ขดัดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูอาคมวิสุทธิ์ซึ่งแปลว่าพระผู้ซึ่งมีอาคมขลังเป็นที่สุดหลวงพ่อคงได้อนุญาตให้ลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลทั้งที่เป็นประเภทเหรียญรูปหล่อแล้วก็พระเนื้อผงมากมายหลายสิบรุ่นส่วนวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางอาทิเช่นพายานตะกรุดรวมทั้งประหลัดขิดและเขี้ยวเสือต่าง หลวงพ่อได้สร้างเองก็มีหลายแบบล้วนแล้วต่างมีประสบการณ์มากมายและส่วนมากวัตถุมงคลของท่านจะทำการปลูกเสกเดี่ยวจนครบไตรมาสถ,ถึงจะเอาออกมาแจกใครได้รับต่างก็หวงแหนไปตามๆกันที่นี้พูดถึงประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลของท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนับตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อาทิเช่นพลตรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพร พเลเรือเอกสง,งัดดฉลออยู่พลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์พงสระเทวกุลเมื่อปีพศ2 5 2 8เรือเอกรังสรัรโตอรุณได้นำเรือรบมาจอดที่คลองใหญ่โดยได้รับคำบอกเล่าจากจ่าเอกพรมมาหิรันซึ่งเป็นคนพื้นเพอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีได้ชวนท่านไปกราบหลวงพ่อคงเมื่อได้พบกับหลวงพ่อคงท่านได้ขอให้หลวงพ่อคงลงหน้า,นาทองให้ โดยทําวิธีรลบปิดทองที่หน้าผาก8ดแผ่นแล้ที่ลิ้นอีกหนึ่งแผ่นรวมทั้งให้ลงเหล็กจานบนหน้าผากพร้อมทั้งเป่าที่หน้าผากระหว่างนั้นเรือเอกรังสรรก็มีความรู้สึกเหมือนมีลมร้อนปะทะที่หน้าผากและลิ้นโดยแผ่นทองคําเปลวหายไปอย่างอัศจรรย์หลังจากลงหน้าหน้าทองเสร็จแล้วหลวงพ่อคงก็ได้บอกให้เรือเอกรังสรรกลับไปที่เรือรบโดยเร็วเพราะว่าเรือกําลังจะจม เรือเอกรังสรรก็คิดแย้งอยู่ในใจว่าเรือรบลัมเบอร์เนจะจมได้ยังไงแต่หลวงพ่อคงได้กําชับให้รีบกลับไปเร็วเมื่อเรือเอกรังสรรมาถึงเรือรบก็ได้รับรายงานว่าน้ําเข้าทางวาลววเปิดปิดน้ําเพราะว่าวาลววน้ําเกิดขัดข้องน้ํากําลังท่วมถึงห้องเครื่องเรือแล้วแล้วก็กําลังจะถึงเครื่องแปลงไฟเรือเอกรังสรรก็สั่งให้แก้ไขได้ทันท่วงที เรือเอกรังสรรได้รับราชการต่อมาจนได้เลื่อนยศเป็นพลเรือตรีรังสรรโตอรุณส่วนจ่าเอกปรมาก็มียศเป็นนาวตรีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคงและอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเมนั้นมีผู้ใช้นามแฝงว่าเนนน้อยเร้าหลินได้โพสต์เล่าเรื่องไว้ว่าพ่อผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นสิทธิของท่านครับเพราะว่าพ่อผมเป็นคนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี สมัยนั้นพ่อผมได้ทําเหมืองพลอยอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีเลยได้มีโอกาสได้อุปถากท่านนํารถยนต์รับส่งท่านอยู่บ่อยครั้งตอนพ่อผมบวชและไปขอลาสิกขา,ากับท่านท่านได้นำนาลายทาที่หน้าอกของพ่อผมด้วยมือของท่านเองแล้วให้ลูกศิษย์มาสักเสือสมิงให้พ่อผมเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านปลุกเสกประหลัดขิกต้องใช้โซ่มาล่ามเพราะไม่อย่างนั้นจะกระโดดหนีไปหมด บางตัวกระโดดชนหลังคาสังกะสีดังปังปังบางครั้งกระโดดทะลุหลังคากระเบื้องก็มีย่าผมเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเมที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อคงนั้นท่านรูปร่างสูงใหญ่มากตอนย่าผมเป็นเด็กหลวงพ่อเมก็ชาราภาพแล้วท่านพ่อเมเป็นพระอุปชาที่ดังมากมีพระมาบวชกับท่านเยอะมีทั้งพระ,ขะเขมรพระต่างจังหวัดมาเรียนวิชากับท่านเป็นจํานวนมาก ปฏิหารของหลวงพ่อเมที่ชาวบ้านแถวนั้นทราบดีก็คือวิชาส่งของทางอากาศคือท่านจะนําของโยนขึ้นบนฟ้าและสั่งให้ไปหาใครหรือไปถวายเจ้าอาวาสวัดนั้นวัดนี้อีกวิชาที่ชาวบ้านมักจะเห็นกันบ่อยๆคือตอนพลบค่าท่านจะเหาะไปเรียนวิชากับโยมพ่อท่านที่เป็นชาวรับแลอยู่ในเทือกเขาสะบาปจังหวัดจันทบุรีชาวจังหวัดจันทบุรีเชื่อว่าคนรับแลคือคนบริสุทธิ์ด้วยศีลห้าปฏิบัติธรรม เป็นครึ่งคนครึ่งเทวดาครับในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อคงท่านอาพาธเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวมมีโรคแทรกซ้อนเมื่อวันที่11กันยายน2532ลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อคงไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสินจันทบุรีจนพอทุเลาท่านก็ขอกลับวัดวังสับประรดต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็มรณาภาพลงอย่างสงบณนะวัดวังสับปรด เมื่อวันที่23กันยายน2532รวมสิริอายุได้87ปีพรรษาที่55ก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านได้ปรารบกับสิทธิ์ว่าให้เก็บร่างท่านไว้มิฉะนั้นต่อไปจะไม่มีคนมาวัดทัางวัดจึงเก็บร่างของท่านมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีเรื่องแปลกที่เกี่ยวกับร่างของท่านก็คือหลังจากที่ ท่านมรณาภาพไปแล้วเล็บมือเล็บเท้าและเส้นผมมองท่านจะยังคงยาวออกมาตลอดทีนี้ก็มาพูดถึงสิทธิเอกของท่านครับหลวงพ่อนัดอโนมะปัญโยเจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่ซึ่งได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา สมัยก่อนนี้หลวงพ่อนัดได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อคงด้วยการเดินไปสมัยนั้นถนนหนทางไม่ดีเหมือนปัจจุบันระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรโดยบางครั้งก็นั่งรถแล้วก็เดินเข้าไปต่ออีกประมาณ20กิโลเมตรเป็นประจำทุกวันซึ่งหลวงพ่อคงท่านดังมากเรื่องวิชาปลุกเสกเสือสมิงแล้วก็วิชาย่นระยะทางแน่นอนหลวงพ่อนัดไปหาท่านบ่อย ท่านก็เห็นถึงความตั้งใจจริงก็มอบวิชาย,ย่นระยะทางให้แก่หลวงพ่อนัดหลวงพ่อนัดท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นแล้วก็มีประสบการณ์มากมายด้วยการบอกเล่าจากลูกศิษย์ที่ได้พบได้เจอแล้วก็เข้ามาทําบุญกับหลวงพ่อก็ได้เล่าประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาให้ท่านฟังอาทิเช่นที่เป็นข่าวใหญ่ว่าสาวไทยโดนกลุ่มชายขมรหลายคนฉุดลากไปคมขืนในป่า เนื่องจากบ้านของสาวไทยคนนี้อยู่ใกล้กับบ้านของกลุ่มชายชาวขเขมรชายชาวขเขมรน,นี่ดื่มสุราจนเมาแล้วก็ชักชวนเพื่อนไปฉุดสาวไทยเข้าไปในป่าแต่เมื่อจะทำการลงมือขืนใจปรากฏว่ากลุ่มชายชาวขเขมรอยู่ๆก็ร้องตกใจแล้วก็วิ่งหนีกระจายกันไปคนละทิศคนละทางสาวไทยคนนี้มากราบหลวงพ่อและเล่าให้ท่านฟัง ในคอของสาวไทยคนนี้แขวนสร้อยและแขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อนัดนั่นก็คือเสือที่หลวงพ่อนัดได้ปลุกเสกนั่นเองประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นเสือของหลวงพ่อนัดก็มีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังเสมอเช่นเรื่องโจรขโมยเรือเรื่องช่างไฟฟ้าปีนเสาไฟเรื่องแม่บ้านเจอเสือประสบการณ์โจรขโมยเรือนี่เรื่องมีอยู่ว่า มีชาวประมองอยู่คนหนึ่งก็ผูกเรือเอาไว้แล้วก็ออกไปซื้อของโดยที่ในเรือนั้นก็ทิ้งลูกชายอยู่ในเรือเพียงลำพังตัวลูกชายนะแขวนวัตถุมงคลรูปเสือของหลวงพณนัดปรากฏว่ามีโจรมันขึ้นมาบนเรือพร้อมกับพวกอีกคนหนึ่งลงมาในเรือเสร็จแล้วก็เข้าไปเจอเด็กท่าไหนไม่รู้ ร้องลั่นเลยตกใจรีบวิ่งหนีขึ้นบนฝั่งแลว้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนบอกเฮ้ยเสืออยู่ในเรือมึงรีบขึ้นมาเร็วประสบะการณ์ช่างไฟปีนเสาไฟช่างไฟคนเนี้ยปีนเสาไฟเพื่อที่จะทํางานเชื่อมสายไฟแต่กลับทุกไฟฟ้าที่เสาไฟนะ่ดูดตอนนั้นชาวบ้านเขาอยู่ในบ้านกันได้ยินเสียงเหมือนเสือร้องคำรามดังก็เลยเปิดหน้าต่าง ออกมาดูพบช่างไฟฟ้าคนนี้กำลังถูกไฟดูดก็เลยช่วยกันโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้าแล้วให้การไฟฟ้าตัดไฟแล้วช่างไฟฟ้าคนนี้แขวนเสือหลวงพ่อนัดถึงได้รอดมาได้อเพราะไฟฟ้าไม่แล่นเข้าถึงหัวใจหลังจากรักษาตัวหายดีแล้วก็มากราบมาเล่าให้หลวงพ่อนัดฟังกับเหตุการณ์ที่ตัวไปเจอมาเรื่องแม่บ้านเห็นเสือตัวใหญ่อยู่ในห้อง เรื่องนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อคนนี้ได้นำวัตถุมงคลรูปเสือของหลวงพ่อนัดมาบูชาที่บ้านใส่พานแล้วก็คอยถวายน้ำวันหนึ่งออกไปข้างนอกแต่ว่าแม่บ้านอยู่บ้านแม่บ้านเข้าไปจะทำความสะอาดห้องของลูกศิษย์หลวงพ่อนัดคนนี้ปรากฏไปเห็นเสืออยู่ในห้องที่ตั้งบูชาเสือตกใจรีบวิ่งหนีลงมาไม่ได้ทำความสะอาดอะไรหรอกหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อน เรื่องของหลวงพ่อหนานวัดปลายคลองเนี่ยครั้งหนึ่งท่านได้เคยไปร่วมเสกวัตถุมงคลด้วยกันกับหลวงพ่อนัดเนื่องจากเจ้าของงานได้นิมนต์หลวงพ่อให้จำวัดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งหลวงพ่อหนานวัดปลายคลองก็ได้จำวัดกับหลวงพ่อนัดแต่ช่วงเช้าหลวงพ่อนัดได้เดินทางกลับก่อนหลวงพ่อหนานได้ทํากิจของท่านข้างนอกห้องเมื่อกลับเข้ามาที่ห้องเพื่อจะเก็บของกลับวัด ก็ได้สังเกตพบว่าบนที่นอนเนี่ยมีรอยเท้าของสัตว์ใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าเสือก็เกิดความประหลาดใจเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าจากคนขับรถของหลวงพ่อหนานวัดปลายคลองแล้วก็ยังมีประสบะการณ์ตรงจากร้านหลานหลวงพ่อนัดชื่อในเตา๋าที่ขับรถกระบ,บะบิ๊กอัพชนประสานงาสภาพรถพังยับเยินแบบดูไม่ได้เลยใครเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสร็จไม่รอดแน่ แต่ปรากฏว่าในเตานี่แขวนวัตถุมงคลหลวงพ่อนัดหลายรุ่นในรถก็ยังมีเครื่องรางอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญเสมาเครื่องรางเสือแล้วก็อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวในเต๋ารอดจากการขับรถประสานงาครั้งนี้เชื่อว่าเป็นพระอำนาจบรารมีหลวงพ่อนัดและวัตถุมงคลจึงทำให้แค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนรถนะ่ะพังยับเยินซ่อมไม่ได้ก็ขายเป็นซากเป็นเศษเหล็กไป มีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีฉีดยาคนไข้โดยที่คุณหมอก็ตกใจทำไมถึงฉีดไม่เข้าแทงเข็มไม่เข้าก็ถามคนไข้คนไข้ก็บอกคุณหมอว่าเ็าแขวนเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อนัดหมอก็ถามต่อว่าวัดอะไรอยู่ที่ไหนถึงได้ทราบว่าหลวงพ่อนัดอยู่วัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดจึงติดต่อมาที่วัดขอเช่าบูชาสองเหรียญ แล้วก็ได้เล่าให้คนที่เขารับสายฟังคำว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตาของหลวงพ่อนัดเนี่ยครับที่ท่านได้รับฉายานี้ปัจจุบันท่านได้บวชบัพพชามาแล 61, ้ว61สพรรษาอายุท่าน8ปอปีครับหลวงพ่อนัดท่านได้อุปถัมภ์กลุ่มโรงเรียนกรม,มหลวงชุมพรถึง7แห่งและหลวงพ่อนัดท่านให้วัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยม ตราตราการคุณสาขาอ่าวใหญ่ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารหลวงพ่อท่านให้ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนแล้วก็ได้สร้างศาลาห้องเรียนเพิ่มให้อีกหนึ่งหลังสมัยนั้นเรียนมหนึ่งถึงมสปัจจุบันโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารมีถึงหมหซึ่งสิทธิหลวงพ่อที่เรียนจบไปก็รับราชการหลายคนส่วนใหญ่ก็มาจากความเมตตาบรารมีของหลวงพ่อท่านนั่นเอง วัดอ่าวใหญ่ของหลวงพ่อนี่ห่างจากตัวเมืองตรัสประมาณ20ิกิโลเมตรครับตอนนั้นการเดินทางมาเรียนในเมืองค่อนข้างลำบากวัดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยจะมีเด็กวัดซึ่งบางคนพ่อแม่ไม่ได้ส่งเรียนก็จะเอามาฝากไว้ที่วัดหลวงพ่อท่านก็มเมตตาก็ส่งเรียนจนได้ดีมีงานทําเด็กหลายคนได้ทุนจากหลวงพ่อไปเรียนต่อจบมารับราชการเป็นตำรวจทหารพยาบาลครูกันหลายคน นอกจากนั้นหลวงพ่อท่านยังเมตตาจากทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมต่อมาหลวงพ่อได้จัดสร้างวัตถุมงคลกริงมหาโพครัพย์แล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมเพื่อนำเงินไปจัดสร้างห้องประชุมวัดหนองบัวกริงรุ่นนี้เป็นกริงหล่อโบราณซึ่งด้วยเจตนาที่ดีของหลวงพ่อบวกกับช่างผีมือดีก็เลยทำให้พระกริ่งออกมาสวยในพิธีปลุกเสกมีบุคคลสำคัญหลายท่านมาร่วมพิธีด้วย คือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธงชัยแล้วก็สิทธิเอกหลวงปู่ทิมเกจิดังเมืองระยองอาจารย์เพียรวิทย์แล้วก็อาจารย์ชินภร์ต่อมาหลวงพ่อก็จัดสร้างเครื่องรางเสือวัดสลักนำเงินไปสร้างศาลาของวัดทางด้านสาธารณนะสุขหลวงพ่อท่านได้ช่วยเหลือโครงการผู้ป่วยติดเตียงโดยให้คนมายืมเตียงที่ทางโรงพยาบาลมาฝากไว้ให้ผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้าน หลวงพ่อนัทยังสามารถแก้คุณไสแล้วก็ช่วยคนที่โดนของและผีเข้าได้ปัจจุบันมีญาติโยมมากราบแล้วก็ทำบุญกับหลวงพ่อเยอะมากขึ้นเพราะความเมตตาใครมาแล้วชีวิตก็ดีขึ้นบางคนก็ถูกหวยบ่อยถูกแล้วก็กลับมาอีกบางคนมาหาหลวงพ่อนัทก็รอชานหมากที่หลวงพ่อเคี่ยวแล้วก็น้ำกลับไปบูชาทำให้มีโชคลาภแล้วก็กลับมาหาท่านบ่อยครั้ง บางคนมากราบขอบาร,รมีหลวงพ่อช่วยให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ประสบผลสำเร็จนี่ละครับจึงเป็นที่มาของสมญานามเทพเจ้าแห่งความเมตตาหลวงพ่อนัดอโนมะปัญโยเจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดครับ